แล้วที่สำคัญการไหว้เนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะการไหว้ไม่ใช่เรื่องของคนไทยแต่เพียงอย่างเดียวไหว้นี่เป็นการแสดงออกทางสากลไปแล้วนะเป็นสากลค่ะแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยผู้นำหลายๆประเทศเวลามาเจอกันเขาก็ยกมือไหว้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดแบบนี้การไหว้หรือว่านมัสเตเนี่ยค่ะมันก็เหมือนเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่เฉพาะแต่คนไทยแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะหลายๆประเทศหรือว่าเขาก็จะมีวัฒนธรรมเรื่องของการยกมือไหว้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าความอ่อนน้อมอ่อนช้อยของการพนมมือเนี่ยแล้วแต่สวยแล้วแต่อันนี้แล้วแต่นะคะอย่างใน Facebook ของอาจารย์พัฒน์เช่นเดียวกันนะคะก็พูดถึงเรื่องนี้ค่ะก็บอกว่าคือการไหว้หรือนมัสเตเนี่ยเป็นวัฒนธรรมโลกที่เกิดก่อนศาสนาพุทธซะอีกอาจารย์บอกว่าคนที่เข้าใจเนี่ยนะคะคนที่รู้ข้อมูลเนี่ยก็จะเข้าใจว่าการไหว้คือการทักทายอย่างหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายพึงกระทำพุทธคริสต์มุสลิมฮินดูยอมรับว่าการไหว้คือวัฒนธรรมการทักทายที่สุภาพชนพึงกระทำอย่างหนึ่งในสังคมโลกอย่างบนเวทีแจกรางวัลออสการ์ทุกปีก็มีการไหว้ขอบคุณบนเวทีและเป็นแบบนี้มานานแล้วและรวมถึงพอมาสู่ยุคโควิดการไหว้ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยมีการรวบรวมภาพของผู้นำประเทศหลายหลายท่านนะคะที่ได้มีการยกมือไหว้เวลาเจอกันเพราะฉะนั้นไม่เห็นจะเป็นเรื่องเชยหรืออะไรเลยคือไหว้เนี่ยไม่ใช่เรื่องศาสนานะค่ะคือมีบางคนไปแซะพลเอกประยุทธ์บอกว่าการไหว้ถูกมองเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธสังคมมุสลิมตะวันออกกลางยกมือไหว้ทำให้เขาลำบากใจนะนี่คือทวิตเตอร์ค่ะในสังคมคนบางกลุ่มก็เต็มไปด้วยเรื่องแบบนี้ค่ะคือเรื่องสามารถแสดงความเห็นได้ทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่ตัวเองไม่มีความรู้อะไรเลยค่ะนะเอาความรู้สึกเข้าว่ากันเนี่ยนะครับค่ะเรื่องไหว้นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาว่าศาสนานี้ไม่ไหว้นะไหว้กับกราบนี่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนนะค่ะผมเนี่ยเจอแม่ผมนะค่ะก็ไหว้ก็ค่ะไหว้แล้วผมได้เงินตอนเด็กๆกันมั้ยเจอญาติพี่น้องพี่ป้าน้าอาก็ไหว้ค่ะทุกคนก็ไหว้หมดก็ไม่ได้รู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องอะไรมันเป็นวัฒนธรรมสากลนะเหมือนที่เราเห็นเนี่ยเจ้าฟ้าชายชาวท่านก็ไหว้ค่ะนะเนี่ยมีโดนัลด์ทรัมป์นะคะบารักโอบามามีอังเกลาเมอร์เคิลเนี่ยนะคะที่ไปเจอกันเนี่ยมีบารักโอบามาก็ไหว้กันหมดไม่เห็นจะมีประเด็นอะไรเลยครับ